แม่คำนี้มีความหมายพระคุณแม่มีมากมายหลายสถานแม่เป็นได้ทั้งร้ายสิ่งร้ายประการเป็นธนาคารเป็นพระลมเป็นลมใสเป็นผู้ให้การกำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอบอุ่นใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกโตมาแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการได้ตำราแม่หาซื้อลูกหาหรือปรึกษาแม่ยินดีพระคุณแม่นั้นล้นฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สิ่งสูงสุดมหาศาลพระคุณแม่เลิศเหนือฟ้าสุทาทานใครจะปานแม่ของฉันนั้นไม่มีใครจะปานแม่ของฉันนั้นไม่มีแม่คำนี้มีความหมายพระคุณแม่มีมากมายหลายสถานแม่เป็นได้ทั้งร้ายสิ่งร้ายประการเป็นธนาคารเป็นพระลมเป็นลมใสเป็นผู้ให้การกำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอบอุ่นใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกโตมาแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการได้ตำราแม่หาซื้อลูกหาหรือปรึกษาแม่ยินดีพระคุณแม่นั้นล้นฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สิ่งสูงสุดมหาศาลพระคุณแม่เลิศเหนือฟ้าสุทาทานใครจะปานแม่ของฉันนั้นไม่มีใครจะปานแม่ของฉันนั้นไม่มีท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมทุกท่านท่านกำลังรับฟังหลวงพ่อฉันกำลังระลึกนึกถึงบุญคุณของแม่ฉันเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคือวันเพ็ญกลางเดือน12เวลา5โมงเช้าตามการบอกเล่าของผู้เป็นแม่ในจันทรคติแต่ในทางสุริยคตินั้นคือวันที่อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนมาคือไม่ค่อยจะตรงกันสุริยคติคือวันที่กับจันทรคติคือทั้งแรมแล้วก็ค่ำไม่ค่อยจะตรงกันเพราะฉะนั้นหลวงตาฉันเกิดในวันลอยกระทงคือวันเพ็ญกลางเดือน12ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้
จะระลึกนึกถึงพระคุณของแม่เพื่อให้ท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมมาเป็นญาติกันมาเป็นพี่กันมาเป็นน้องกันมาร่วมหุ้นกันในการที่ระลึกนึกถึงพระคุณของแม่ผู้ที่ให้ชีวิตนี้ถือกำเนิดเกิดชีวิตของเรามาเนี่ยหลวงตาฉันเมื่อเกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าชีวิตนี้จะมีความสุขเสมอไปเนี่ยเป็นบางครั้งบางเวลาก็มีความทุกข์มาลุมเล้าเพียงแต่นั่งนึกเห็นใบหน้าเห็นใบหน้าของแม่ลูกก็ยังมีความสุขแล้วเมื่อมีแม่อยู่ลูกก็มีความอบอุ่นมากคือได้เห็นแม่ได้เห็นหน้าแม่แล้วก็ได้อยู่ใกล้ๆกับแม่จะเปรียบเทียบสิ่งใดย่อมไม่ได้พระคุณแม่นั้นใสมากหนักหนาเมื่อแม่อยู่อุ่นใจลูกทุกเวลาได้เห็นหน้าแสนชื่นและลื่นใจคือในขณะที่แม่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันแสนจะอบอุ่นไม่มีความสุขอันใดที่จะมอบให้กับความสุขที่มีแม่อยู่กับลูกเนี่ยคือไม่มีความรักของแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยเป็นบางครั้งในแม่ไม่เคยหิวถ้ายังเห็นลูกกินยังไม่อิ่มแม่ไม่เคยหิวคำว่าแม่คำนี้เนี่ยไม่เคยง่วงนอนถ้าลูกของแม่ยังไม่หลับเมื่อยามจนห่วงลูกตนยิ่งกว่าตัวถึงชีวิตจะตายเนี่ยแม่ก็ยอมตายเพื่อลูกห่วงลูกเจ็บลูกไข้ใครรักษาห่วงลูกยาก่อนจะหลับคิดสับสนห่วงลูกอดเวทนาเมื่อคลาจนห่วงลูกของตนยิ่งก็ห่วงตัวถึงแม้จะตายท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมทุกท่านอยากจะให้เราเนี่ยหวนระลึกนึกถึงพระคุณของแม่เรียกว่าเป็นวันคิดถึงเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือการตอบแทนลูกทุกคนต้องเป็นคนดีของแม่แม่เห็นลูกผิดดุด่าบ้างลูกคนนี้เป็นบางครั้งเนี่ยพอถูกแม่ดุแม่ด่าเนี่ยเป็นบางครั้งลูกในคนนี้ออกจากบ้านไปเนี่ยคือไม่พอใจคำดุด่าของแม่ประชดแม่ลูกเนาะลูกมองไม่ค่อยเห็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกเวลาเห็นลูกออกจากบ้านไปเนี่ยแม่กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับไม่รู้ว่ากรรมเวรอันใดที่เคยสร้างเคยทำมาในอดีตก็เหลือที่จะเดาได้รักของใครย่อมไม่แท้เท่าแม่รักผูกสมัครในสายเลือด
ไม่เหือดหายอันรักอื่นยังประจักษ์ว่ารักคลายจืดจางง่ายไม่จีรังดังมารดาตั้งแต่เล็กอุปถัมภ์ค้ำจุนลูกจิตพันผูกทันหนอมนักเฝ้ารักษาเมื่อยามเล็กแม่เคยป้อนโภชนายามนิตราแม่กล่อมเหใส่เปลกไว้ถึงยามไข้ยากเย็นแม่เป็นทุกข์ยามลูกสุขแม่ก็ปลื้มลืมทุกข์ได้รักลูกแสนห่วงดังดวงใจถึงแม่จะตีด่าก็เพื่อให้ลูกได้ดีถึงแม่ของเราจะดุด่าเราบ้างจะด่าเราบ้างปากกับใจของแม่เนี่ยจะไม่ตรงกันอยากจะให้ลูกทุกคนเนี่ยได้เข้าใจความรักของแม่ที่ได้มีต่อลูกไม่รู้หรือแม่พูดแม่ด่าไปก็เพราะความรักไม่ใช่ว่าจะผลักขับไล่สิ่งใดนั่นลูกจากไปกินก็ไม่ได้อยู่หลายวันทำเช่นนั้นเหมือนบั่นชีวิตแม่ให้สั้นลงคืออย่าเอาไฟเนี่ยไปเผาหัวอกหัวใจของแม่ด้วยการประชดประชันต่อรองความรักของแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยขอให้เราท่านทั้งหลายนี้เนี่ยหมอบกราบเท้าพระแม่แก้วลูกสุดซึ้งแล้วถึงพระคุณของแม่ท่านขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในโลกจงนำเอาข่าวนี้ไปฝากให้แม่ของข้าพเจ้าเนี่ยรับรู้ด้วยเถิดลูกขอกราบเคารพนบแทบเท้าด้วยความเศร้าโศกใจจนแทบสิ้นจิตเคลื่อนลอยสะท้อนหาน้ำตาดินเฝ้าทวินสุดซึ้งถึงพระคุณคือเรียกว่าจะเปรียบน้ำใจแม่จะเอาอะไรมาคิดเปรียบไม่มีเหมือนแม่คือผู้ให้ลูกจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบน้ำใจของแม่นี่ไม่มีดวงตาของแม่หรือดวงตาของลูกได้บอดไปข้างหนึ่งถ้าจะเอาดวงตาของแม่นะควักออกมาแล้วก็มาใส่แทนแม่ก็ยอมคือไม่ยอมเห็นลูกที่ตาบอดอยากจะควักเอาดวงตาของแม่เนี่ยไปใส่แทนให้กับลูกแม่คือรถเรือลากจูงผู้มุ่งนำแม่คือพระอรหันต์อันเลิศล้ำประจำใจแม่คือผู้ให้ทุกสิ่งอย่างทุกย่างก้าวแม่คือแม่ผู้ให้ทั้งหมด
ลูกควรทดแทนคือจะทำอะไรที่ให้แม่ของตนเองสบายใจนั่นแหละคือการตอบแทนพระคุณของแม่คำอธิบายความรักของแม่อธิบายได้ทุกแง่ทุกมุมหลายมุมมองแต่ถ้าหากว่าลูกมีความกตัญญูแล้วเนี่ยจะมองเห็นหลากหลายอธิบายคุณของแม่เนี่ยไม่รู้จักหมดยิ่งคิดก็ยิ่งจดบันทึกออกมาจากใจจริงของลูกที่มีความรักต่อแม่คิดอย่างไรก็ไม่หมดยิ่งพูดออกมาเนี่ยจะมองเห็นว่ามากที่สุดในเรื่องความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะรักใดเล่าที่ว่าแน่เท่าแม่รักผูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุกคราใจของแม่คร่ำครวญระบายความรักความห่วงออกมาเพื่อต้องการให้ลูกทุกคนได้รู้ว่าแม่รักลูกสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสัจจริงยามลูกคืนแม่ขมตรมหลายเท่ายามลูกเศร้าแม่ก็โศกวิโยกกว่ายามลูกหายแม่ก็ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่ลดหมดห่วงใหญ่เพราะฉะนั้นเรารักลูกของเราอย่างไรแม่ของเราก็รักเราเหมือนกับเรารักลูกเนี่ยคือความหวังของแม่ต้องการให้ลูกสำเร็จการศึกษาหาเงินได้แม่จะดีใจอยู่คนเดียวปลูกฝังหวังให้ลูกเป็นคนดีมีการศึกษาเมื่อลูกเสร็จการศึกษาวิชาแล้วโอ้ลูกแก้วแม่ดีใจใครจะเท่าเมื่อลูกยาหาเงินได้ใจท่านเบาเพราะท่านเฝ้าทนปลูกฝังหวังให้ลูกดีท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมให้เราเนี่ยคิดออกไปนึกออกไปทุกแง่ทุกมุมเราจะเห็นความรักของแม่ที่ถอดออกมาในรหัสใจแม่รักลูกขอให้ลูกจงรักแม่บ้างขอให้ลูกทุกคนเนี่ยคิดถึงแม่บ้างลูกจะทำชั่วคิดชั่วก็ขอให้ลูกเนี่ยนึกถึงแม่ลูกที่ดีเนี่ยความหวังของแม่อยากจะเห็นลูกเป็นคนดีเพราะฉะนั้นใครก็สุดแล้วแต่เนี่ยดูว่าคนคนนั้นหนึ่งจะต้องมีความอดทนสองจะต้องเป็นคนขยันสามจะต้องเป็นคนประหยัดสี่คนคนนั้นจะต้องมีความซื่อสัตย์ห้าคนคนนั้นต้องกตัญญูนะ
ถ้าคุณธรรมห้าอย่างนี้เนี่ยไปอยู่กับจิตใจของคนใดคนหนึ่งนั่นแหละเป็นลูกแก้วเราไม่ต้องไปให้หมอดูว่าลูกของฉันคนไหนจะพึ่งได้บ้างคือให้ดูคุณธรรมห้าอย่างที่ได้กล่าวมานี้เนี่ยถ้าลูกของเรามีความอดทนขยันประหยัดซื่อสัตย์แล้วก็กตัญญูเนี่ยดีแน่นอนแม่รักลูกปลูกฝังเจ้าเข้าศึกษาอีกจัญญามารยาทชาตินิสัยแม่รักลูกคอยปกป้องคุ้มผองภัยลูกรักแม่ก็จงได้ให้กตัญญูเนี่ยคือถ้าเรารักแม่ของเราก็มีทางเดียวคือเรียกว่าเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณแล้วก็บูชาคุณของแม่หลวงตาฉันนี้เนี่ยเอาไปซื้อเอาไม้ดอกเป็นพลาสติกต้นไม้พลาสติกมาเข้ามาประดับรอบๆหุ่นขี้ผึ้งของโยมแม่นะเสร็จแล้วก็นั่งดูเนี่ยจัดด้วยมือของตนเองทำอยู่ด้วยมือของตนเองแล้วเราก็มีความสุขในสิ่งที่เราได้ทำเพราะฉะนั้นแหละพอมีชีวิตอยู่คู่เรือนร่างดูสังขารทุกอย่างในมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจังชีวิตที่ขาดพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับเรือที่ขาดหางเสือขาดที่พึ่งทางใจพ้นวิกฤตชีวิตอยู่คู่เรือนร่างทุกสิ่งอย่างไม่เหมือนเก่าเท่าที่เห็นวีรกรรมหน้าทึ่งหนึ่งประเด็นตั้งแต่เช้าตรดเย็นทุกตรมานคือเวลานึกได้เวลาคิดเห็นในขณะที่แม่ยังมีชีวิตอยู่พยายามที่จะสอนทุกแง่ทุกมุมพยายามสอนลูกเท่าที่แม่มีความรู้สึกยังไงแม่ก็จะระบายออกมาให้ลูกรับรู้ความรักของแม่ที่มีอยู่ต่อลูกนี่เพราะฉะนั้นวันที่แม่ได้จากลูกไปนี่อย่างไม่มีวันกลับลูกก็ขอให้วิญญาณของแม่นะไปรอคอยลูกอยู่บนสวรรค์ลูกจะขอกราบกตัญญูบูชาคุณไปจนกว่าลูกจะตายดับไปตามแม่เรียกว่าไปอยู่กับแม่ถึงวันนั้นแม่กับลูกจะได้พบกันในวงจรของชีวิตในเรื่องของกายที่ละเอียดเป็นอธิสมกายลูกขอให้วิญญาณของแม่นั้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าเกษมสีพระคุณแม่จะมั่นไว้ในดวงฤดีกว่าชีวีลูกจะรับดับตายตามเลือดในอกแม่กลั่นปั่นให้ลูก
ได้อยู่ได้กินคำว่าลูกไม่เคยมีในใจแม่เพื่อนลูกคำว่าความทุกข์ไม่เคยมีในใจของแม่เพื่อนลูกแม่ไม่เคยทุกข์เพราะลูกเลยมีแต่ความสุขในเมื่อเห็นหน้าลูกลูกทุกคนจำได้ไหมว่าแม่เนี่ยป้อนข้าวของเรามากี่คำอาบน้ำให้มากี่ครั้งซื้อเสื้อผ้ามาให้เรากี่ชุดจำได้ไหมครบ9เดือนเคลื่อนคลอดรอดชีวิตแม่ใกล้ชิดลูกน้อยคอยฝึกฝนแม่ลำบากอย่างไรใจแม่ทนสายเลือดคนเต้าแม่กลั่นปันให้ลูกกินไปเนี่ยนี่คือเรียกว่าเลือดในอกแม่ที่ให้เราได้อยู่ได้กินปันออกมาเป็นน้ำนมเรียกว่าดอกปฐุมถันทั้งสองของนางฟ้าดอกประทุมถันทั้งสองของนางฟ้าเนี่ยคอยป้อนลูกความพันผูกพันแม่กับลูกนั้นแน่นมากเรียกว่าความผูกพันแน่นหนามากไม่มีอะไรที่จะมาเปรียบได้ลูกเกิดมาเป็นผู้ที่โชคดีที่มีแม่เป็นคนดีถึงจะจนทรัพย์ภายนอกแต่ทรัพย์ภายในนั้นแม่มีให้ลูกทั้งสองเต้าเฝ้าอาวรณ์คอยป้อนลูกความรักลูกผูกแนบแน่นแสนจะอบอุ่นยอมทนทุกข์ทรมานด้วยการลุนโอ้เป็นบุญลูกแท้ๆมีแม่ดีเนี่ยคือถึงแม้ว่าแม่จะเป็นคนจนแต่หลวงพ่อจันนี้เนี่ยมีแม่เป็นคนดีความดีกับความจนนั้นมันอาจจะแยกทางกันเราจะให้ความจนที่แม่จนลูกมองไม่เห็นบุญคุณเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือแม่เนี่ยอาจจะจนแต่ทรัพย์ภายนอกเท่านั้นแต่ทรัพย์ภายในของแม่คือความดีนี้ที่มีต่อลูกให้มีต่อลูกเนี่ยแม่ไม่เคยจนเรียกว่าอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในของลูกที่ดีคือเรียกว่าเอาแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยมาเป็นด้ามปากกาและก็เอาแผ่นฟ้าทั้งหมดนี่มาแทนกระดาษเอาแม่น้ำในมหาสมุทรทั้งหมดนี่มาแทนหมึกเสร็จแล้วก็ขีดเขียนพรรณนาพระคุณของแม่ฝนปากกาฝนดินสอเนี่ยสึกกร่อนไปสิ่งนั้นคือแผ่นดินเขียนจารึกบันทึกลงในแผ่นฟ้าจนไม่มีที่จะเขียนน้ำหมึกนี่คือแม่น้ำในมหาสมุทรจนเหือดแห้งไปเนี่ยยังพรรณนาถึงคุณของแม่เนี่ยยังไม่หมดนับว่ายิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆในโลกนี้และก็เอาเขาพระสุเมรุที่เด่นล่า
เป็นปากกาจุ่มหมึกบันทึกที่เอาท้องฟ้าเป็นกระดาษวาดคดีและประกาศคุณความดีของมารดาวันที่แม่เจ็บปวดรวดร้าวจนน้ำตาไหลออกมาแทบจะสิ้นชีวาวันนั้นก็คือวันเกิดของลูกวันนั้นก็คือวันที่แม่ให้กำเนิดเกิดลูกมาเป็นวันที่แม่เจ็บปวดรวดร้าวจนน้ำตาไหลออกมาแทบจะสิ้นชีวิตวันที่แม่ให้ลูกเกิดถือกำเนิดมาดูโลกเจ้าข้าเอ๋ยมีใครบ้างไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยช่วยบอกลูกข้าด้วยเถิดว่าแม่รักลูกขอให้ลูกทุกคนเนี่ยจงเป็นคนดีของแม่ครบกำหนดจดวาระปฏิสนเจ็บปวดล้นจนโลกาน้ำตาหลังทั้งหนาวร้อนนอนดิ้นสิ้นพลังดวงชีวันแทบวายตายทั้งเป็นวันที่แม่ทุกข์ที่สุดก็คือวันที่ให้ลูกเกิดมาดูโลกแม่ทุกคนเนี่ยคือคำว่าแม่คำนี้เนี่ยคือนางฟ้าและก็เป็นเทวดาของลูกแม่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือสิ่งใดๆในโลกนี้ถึงจะมีน้ำทิพย์หลั่งออกมาให้ดื่มก็ไม่เท่าดอกประทุมทานถันของนางฟ้าถึงทานทิพย์หลั่งไหลมาให้ดื่มไม่ปราบปลื้มซาบซ่านเท่าทานถันถึงนางฟ้ามาอุ้มช่วยคุ้มกันไม่เทียมทันตาของแม่ที่แลมองแม่นี่รักลูกคิดถึงลูกวันละร้อยครั้งต่อวันหนึ่งเนี่ยหรือวันละหลายๆครั้งแต่เคยมีบ้างไหมในวันหนึ่งนั้นลูกจะคิดถึงแม่บ้างรักแม่เพราะฉะนั้นการที่พูดพยายามสรรหาภาษาพูดออกมาก็เพื่อให้ลูกทุกคนได้รับรู้ลูกของแม่จะดีได้หรือเรียกว่าจะได้ดีมีอำนาจลูกฉลาดเพราะแม่ดีมีคำสอนแม่รอบรู้ช่วยเหลือเอื้ออาทรแม่ดับร้อนลูกทุกคนให้ร่มเย็นคือการที่ลูกมีความร่มเย็นเนี่ยคือแม่เป็นผู้ให้เราบังแดดบังฝนทุกอย่างที่จะปกป้องเพื่อให้ลูกนั้นมีความสุขเวลาลูกป่วยแม่นอนจะอื้นกลืนน้ำตาจะเห็นว่าเวลาลูกป่วยเนี่ยแม่นอนไม่หลับเป็นบางครั้งก็นอนจะอื้นกลืนน้ำตาแม่จะนั่งโบกปัดพัดบีรักษาใ
ยาวิเศษคือปำรักถึงลูกจะร้ายแม่ก็ยังรักลูกอยู่ลูกปวดหัวตัวร้อนนอนสะอื้นแม่ก็ตื่นขึ้นมารักษาให้ปรนนิบัติพัดพามากกว่าใครดังน้ำใสไหลลินลื่นชื่นชีวาท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมสายใยรักก็คือสายใจจากแม่มาสู่ลูกในอ้อมอกที่แสนจะอบอุ่นก็คืออกของแม่จากสายเลือดออกมาเป็นสายธารกลั่นกรองออกมาหล่อเลี้ยงชีวิตลูกอุ่นใดๆในล่าที่ว่าอุ่นมิเปรียบคุณอุ่นอกแม่แผ่ปกป้องสายน้ำใจสายทานถันแม่กลั่นกรองแม่หมายปองลูกทุกคนเป็นคนดีนี่คือเรียกว่าน้ำใจของแม่ที่ได้มีต่อลูกเนี่ยลูกจะโง่หรือลูกจะจนแม่ทนได้เลี้ยงลูกได้จะมีกี่คนก็สุดแล้วแต่แต่แม่นั้นต้องการอยากจะเห็นลูกเป็นคนดีลูกที่ดีคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนไหว้พ่อแม่ครูอาจารย์และคนแก่ทั้งหลายความอ่อนน้อมเนี่ยทำให้มีเสน่ห์สมควรทำเป็นอย่างยิ่งทุกคนอันลูกดีย่อมมีความอ่อนน้อมต่อแม่เป็นผู้น้อมคารวะพระทั้งหลายกราบพ่อแม่ปู่ย่าและตายายครูอาจารย์ทั้งหลายไว้กราบกรานคือต้องการอยากจะเห็นลูกของตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อญาติพี่น้องต่อปู่ย่าตายายอยากจะเห็นลูกทุกคนนี่ถึงแม้ว่าจะมีอำนาจวาสนาเป็นใหญ่เป็นโตนะแต่แม่นี่อยากจะเห็นลูกนี่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อแม่ของตนความหวังของแม่ต้องการอยากจะฝังคุณธรรมนะปลูกฝังคุณธรรมลงไปในหัวใจของลูกทั้งสี่ห้องอันนี้คือเรียกว่าความหวังของผู้ที่เป็นพ่อแม่นะถ้าหากว่าปลูกได้อย่างปลูกพริกปลูกมะเขือนี่นะแม่ก็จะปลูกแต่การที่แม่อยากจะปลูกฝังคุณธรรมลงในหัวใจของลูกทั้งสี่ห้องหัวใจห้องที่หนึ่งแม่ก็จะบรรจุให้ลูกมีศีลแล้วก็มีธรรมที่ดีปลูกวินัยให้กับลูกเป็นคนดีห้องที่หนึ่งหัวใจห้องที่สองของลูกก็อยากจะบรรจุคุณธรรมเนี่ยเข้าไปในจิตใจของลูกมากๆหัวใจของลูกห้องที่สามนะแม่ต้องการจะบรรจุความรู้เข้าไปให้มันเต็มหัวใจห้องที่สามหัวใจห้องที่สี่เนี่ยต้องการอยากจะบรรจุความอดทนสู้งานสู้ปัญหาและสู้กับอุปสรรค
อยากจะเห็นลูกมีความอดทนหัวใจทั้งสี่ห้องของลูกเนี่ยอยากให้เต็มไปด้วยคุณธรรมสี่ประการนี้เนี่ยเจริญแน่นอนหัวใจห้องที่หนึ่งเนี่ยบรรจุให้ลูกมีระเบียบมีวินัยหัวใจห้องที่สองนะบรรจุคุณธรรมเข้าไปหัวใจห้องที่สามบรรจุความรู้ให้มันเต็มเข้าอยู่ในหัวใจของลูกไม่ต้องการอยากจะเห็นลูกเป็นคนโง่กินไม่รู้ภาษาคนนะกันเรียกว่ากินอย่างคนไม่มีความรู้หัวใจห้องที่สี่เนี่ยอยากจะบรรจุความอดทนความอดทนความอดกลั้นให้ลูกมีความอดทนอย่าทำดวงจิตดวงใจของตนเองให้ต่ำลงไปนะกินในสิ่งที่ไม่ควรกินเนี่ยหัวใจของแม่เนี่ยแทบจะแตกสลายนะเห็นลูกได้กินในสิ่งที่ไม่ควรกินนะเรียกว่าได้ดื่มได้กินอย่างคนไม่มีความรู้ลูกที่ดีคือความกตัญญูรู้คุณคนตอบแทนคุณแล้วก็บูชาคุณจะบรรลุมรรคผลตามที่ตนเองปรารถนาลูกคนใดทำได้คนนั้นจะไม่อดไม่อยากและก็ไม่ยากไม่จนผลสุดท้ายอาจจะได้ถึงมรรคผลบรรลุจนนิพพานจนดับขันจบคุณงามความดีที่ลำพันได้ช่วยกันสรรเสริญลูกของคนดีลูกคนใดก็สุดแล้วแต่นะที่มีความกตัญญูคือลูกคุณและก็รู้จากการตอบแทนจนติดเป็นนิสัยและก็ได้บูชาคุณของผู้บังเกิดกล้าวลูกคนนั้นจะไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนคนที่มีความกตัญญูเนี่ยจะรู้จากการอ่อนน้อมถ่อมตนว่านอนสอนง่ายคือต้องการอยากจะเห็นลูกทุกคนเนี่ยแสดงออกบอกถึงความกตัญญูเราจะดูการอ่อนน้อมถ่อมตนของลูกเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายเทวดาจะช่วยเหลือให้อยู่เย็นเป็นสุขเพื่อนยากจะมีความผูกพันเรียกว่าเทวดาเบื้องบนจะช่วยทั้งมนุษย์และเทวดาพาช่วยเหลืออยากจุนเจืออยู่เป็นสุขทุกสมัยทั้งบัณฑิตสรรเสริญเจริญใจอยู่แห่งไหนใครก็อยากฝากสัมพันธ์เนี่ยคือเรียกว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคนเขาอยากจะผูกเป็นมิตรอยากจะมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีความกตัญญูเนี่ยรู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณถึงชีวิตแม่จะจนแต่จะขอเป็นสะพานเชื่อมต่อให้ลูกเป็นบัณฑิตแม่ทำงานหนักหลังสู้ฟ้าหน้าสู้แดดก็เพื่อลูกเห็นใจแม่บ้างลูกทุกคนเนี่ยคือแม่เนี่ยเป็นสะพานให้ลูกเดินไปเหยียบย่ำไปเพื่อต้องการให้ลูกเป็นบัณฑิต
พื่อให้ลูกเนี่ยมีความรู้กว่าพ่อกว่าแม่แม่คือนักร้องกล่อมสวงชื่นดวงมารแม่คือสะพานเหนียวแน่นเชื่อมแผ่นดินแม่คือผู้คลายความเศร้าหมองของลูกแน่แม่คือผู้ที่รักแท้ที่สุขใจไม่สางสิ้นเพราะฉันเรามีความรู้ก็ดีศึกษาเราเรียนจบปริญญาตรีโทเอกก็ดีมีการมีงานทำเนี่ยขอให้เรานึกถึงสะพานที่เราเดินผ่านไปเป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยอย่าไปกินอย่างคนไม่รู้ภาษาจัดงานวันเกิดนี้นะขอให้เรากินให้รู้จักภาษาของคนที่มีความรู้นั่นแหละคือลูกกตัญญูเวลาลูกทุกข์แม่ก็ปลอบใจให้หายเศร้าแม่จะเป็นบันไดให้ลูกเหยียบก้าวเดินไปแม่จะเป็นคนรับใช้ให้กับลูกมาแต่ลูกทุกคนเนี่ยมาเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่แม่คือผู้ปลอบอารมณ์คลาตรมใจแม่คือคนใช้ติดตามประจำนายแม่คือบันไดก้าวเดินเผชิญโลกแม่คือผู้โบกธงชัยเพียรให้ผ่านไปเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม่นี่คือสายน้ำที่ไม่เคยแห้งสำหรับลูกแม่คือสายน้ำที่ไม่เคยเหี่ยวแห้งสำหรับลูกแม่คือมิตรแท้ในเรือนใจของลูกแม่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกจงเป็นคนดีของแม่นะลูกนะลูกทุกคนแม่คือสายชนเลี้ยงใจไม่เหือดแห้งแม่คือมิตรแท้ในเรือนใจไม่เปลี่ยนแปลงแม่คือกำแพงปกป้องผองผ่านภัยแม่คืออาจารย์คนแรกแจกความรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นครูคนแรกเนี่ยที่แจกความรู้ให้กับลูกก็คือแม่นั่นเองเป็นครูของเราคนแรกสอนทุกสิ่งทุกอย่างแม่คือผ้าห่มให้ลูกมีความอบอุ่นเพราะว่าคำว่าแม่คำนี้เนี่ยไม่เคยหนาวถ้าเห็นลูกยังไม่มีความอบอุ่นแม่คือล่มใส่ใบหนาป้องกันแดดป้องกันลมป้องกันฝนให้กับลูกมาแต่ลูกมาลูกทุกคนเนี่ยเดินตามแม่มาเดินตามความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม่คือโคมทองสว่างสวยแม่คือผู้สร้างทางเดินเจริญไกลแม่คืออุ่นใจผ้าห่มต้านลมแรง
แม่คือร่มใสไพศาลกันแดดฝนเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมทุกท่านเรียกว่าคำแม่สอนก่อนตายนะคือแม่จะพูดสอนลูกอยู่ตลอดเวลาว่าใครก็สุดแล้วแต่นะให้ลูกอิ่มท้องลูกต้องทำให้เขาได้อิ่มใจนะแม่เวลาลูกได้ทานอาหารเห็นลูกอิ่มท้องแต่แม่นั้นอิ่มอกอิ่มใจลูกอิ่มท้องแม่อิ่มใจแม่เป้าทนุถนอมกอดแอบไว้แนบอกเห็นลูกเป็นคนดีน้ำใจแม่นี้ไปสู่สวรรค์แล้วเพราะฉะนั้นบุคคลที่นำแม่ไปนรกหรือสวรรค์นั้นคือลูกไม่ใช่พระเวลาเห็นลูกเป็นคนชั่วกินไม่รู้ภาษากินอย่างคนที่ไม่มีความรู้แต่ใจของแม่นั้นตกนรกแล้วลงไปสู่นรกกับลูกแล้วแต่เห็นลูกเป็นคนดีใจของแม่นี้เนี่ยขึ้นไปสู่สวรรค์อยู่กับลูกแล้วคลอดจากครรภ์จวบวันลูกเติบใหญ่แม่ต้องใฝ่อุ้มชูทนุถนอมอดตาหลับกับอุดคู่แม่สู้ยอมยามอดออมลูกอิ่มเอมแม่นี่ก็อิ่มอกอิ่มใจเพราะฉะนั้นให้สังเกตดูเนี่ยถ้าลูกอิ่มท้องเนี่ยแม่จะอิ่มใจเพราะฉะนั้นนะแม่เนี่ยจะสอนหลงแต่ฉันก่อนตายเนี่ยใครเขาให้ลูกอิ่มทางกายเนี่ยลูกต้องทำให้เขาอิ่มทางด้านจิตใจด้วยน้ำตาแม่จะไหลออกมาง่ายเมื่อเห็นลูกเป็นคนเลวลูกชั่วลูกเนรคุณน้ำตาแม่จะไหลออกมาทางตาเวลาลูกชั่วเวลาลูกทุกข์จะรู้สึกว่ามันไหลออกมาเองโดยที่ไม่รู้สึกตัวน้ำตาแม่ลินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรดแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอแม่จ๋าคำนี้เนี่ยลูกต้องพูดให้แม่ได้ยินด้วยหูของตนเองคำว่าแม่จ๋าเนี่ยลูกรักแม่คำนี้เนี่ยลูกต้องพูดให้แม่ได้ยินด้วยหูของตนเองในขณะที่แม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยลูกทุกคนเนี่ยพูดให้แม่ได้ยินสักคำได้ไหมพูดวันละหนึ่งคำหรือเดือนหนึ่งต่อหนึ่งครั้งปีหนึ่งต่อหนึ่งครั้งก็ยังดีว่าลูกรักแม่นะลูกจะเป็นคนดีของแม่นะลูกพูดให้แม่ฟังได้ไหมพูดให้แม่ได้ยินกับหูของลูกได้ไหม
พูดคำว่าลูกรักแม่นะลูกจะเป็นคนดีของแม่นะทุกคนพูดได้ไหมในขณะที่แม่ยังมีชีวิตอยู่นะแม่เนี่ยคือพระอรหันต์อันสูงสุดของลูกโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้กาลุนโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลนะเห็นคนแก่คนชรานะนั่งขอทานอยู่ที่ริมฟุตบาทเขาไม่ใช่ใครนะคือแม่ของลูกที่ถูกทอดทิ้งจากลูกของตนเองดูตาหรือก็บอดหูก็หนวกเดินสมสารมาถือกลาขอทานกินลูกเอ๋ยลูกรู้ไหมยายคนนั้นถึงงกเงินงุ่มงามตามประสาถึงจะจนเข็นใจวัยชราแกก็เป็นมารดาของเราเองนะเห็นคนชรานั่งขอทานอยู่ริมฟุตบาทเขาคนนั้นเนี่ยก็คือแม่ของเราที่ลูกเขาทอดทิ้งไปนะลูกที่ดีของแม่ลูกก็ดีพ่อก็ดีเนี่ยอยู่ครบแสดงว่าลูกมีบุญแล้วลูกคนใดมีพ่อมีแม่อยู่ครบแสดงว่าลูกมีบุญแล้วลูกมีทั้งพระเดชแล้วก็มีทั้งพระคุณคอยคุ้มกันแต่แล้วเนี่ยหลวงพ่อฉันเกิดมาเนี่ยมองไม่เห็นหน้าพ่อตายจากไปแต่เล็กๆในจำหน้าไม่ได้ชีวิตมันไม่ครบวงจรเป็นชีวิตที่ขาดทุนเรียกว่าบุญไม่ค่อยมีไม่เหมือนลูกบางคนเนี่ยที่เขามีพ่อมีแม่อยู่ครบพ่อก็มีแม่ก็มีเนี่ยถือว่าท่านมีบุญแล้วมีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุณเนี่ยเรียกก็มีพระสององค์เนี่ยคอยคุ้มกันแต่หลวงตาฉันนี้เนี่ยเป็นคนที่อาภัพขาดพระเดชมีแต่พระคุณชีวิตได้3เดือนคุณพ่อคือพระเดชปกเกตเกล้าแม่นั้นเล่าคือพระคุณอุ่นเกษาท่านหนอมเลี้ยงลูกไว้จนใหญ่มาได้กายาเกิดเกตพระเดชพระคุณเนี่ยเราท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมเรามีคุณและเราเป็นคนมีบุญแล้วเกิดมามีพ่อเกิดมามีแม่เราจะเป็นคนเลวขอให้เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่วันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อได้คิดว่าวันที่แม่จากลูกไปเนี่ยเหมือนดอกพระกาทิพย์ร่วงหล่นจากสวรรค์
วันที่แม่ของหลวงพ่อเนี่ยจากลูกไปในวันนั้นเหมือนดอกพระกาทิพย์ร่วงหล่นจากสวรรค์ตกลงมาสู่ผืนแผ่นดินลูกก้มลงกราบรูปแม่ทุกวันวันละหลายครั้งรักแม่คิดถึงแม่สุริยาถึงคราก็ลาลิบพระกาทิพย์ยังพลากจากสวรรค์รักของแม่แท้ประจักษ์หลักสำคัญไม่มีวันสั่งจาล้างคลาไกลและบัดนี้เป็นวันเกิดของหลวงพ่อฉันในวันเพ็ญกลางเดือน12และก็ขอเปิดประตูใจทุกดวงออกมาเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของแม่ก็ขอจบเอาไว้ตามเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความรู้แจ้งเห็นจริงจงบังเกิดมีแก่ลูกทุกคนช่วยกันตอบแทนบุญคุณบูชาคุณของผู้เป็นแม่ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญธรรม